วันจันทร์รายการเราจะออกอากาศเวลาประมาณ 3:30 น.อย่าลืมนะคะเพิ่งจะออกมาเคลียร์ข่าวพระเอกอดีตนักร้องอักษรย่ออ่างทำแฟนสาวแอร์โฮสเตสท้องไปหมาดๆล่าสุดก็มีข่าวลือว่าหนุ่มออยธนาบินไปเชียงใหม่เพื่อไปหาโรงแรมเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นภายในเร็วๆนี้ที่ขึ้นไปดูทุกครั้งนี่คือดูที่หมดเลยก็มีความฝันว่าอยากจะมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับมารีเบอร์น่าได้โต้ข่าวที่ว่าได้ยกพวกไปตามราวีด่าทอนักร้องสาวอีฟอลิซาเบธถึงหน้าประตูบ้านเนื่องจากหึงหวงที่สาวอีฟมายุ่งเกี่ยวกับสาวหล่อแฟนของตนนั้นไม่เป็นความจริงและตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อจะฟ้องร้องคู่กรณีวันที่เกิดเหตุวันที่18เขาบอกว่าหนูอ่ะเพื่อนไปบุกรุกบ้านเขาไปก่อกวนอะไรเงี้ยอันนี้จริงไหมลูกไม่จริงแน่นอนค่ะทางทนายเนี่ยคือคนสั่งมาว่าหนูห้ามพูดอะไรทั้งนั้นข้อหาอะไรเดี๋ยวเราก็คงต้องมาแถลงข่าวกันอีกทีนะคะเพราะว่าหนูไม่สามารถให้คำตอบอะไรได้จริงเพราะว่าตอนนี้คือหนูให้ทางคุณแม่แล้วก็ทางทนายเขาจัดการเรื่องทั้งหมดภาพที่เราเหมือนไปบ้านเขาอะไรที่มันออกมาอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หนูค่ะและมารียังได้เคลียร์เรื่องภาพหลุดที่กำลังคาบุหรี่และภาพจูบปากกับผู้หญิงให้ฟังว่าเพื่อนสนิทกันสนิทกันเลยสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแล้วหรือว่าสาวแท้ฮะอันนั้นสาวแท้สาวแท้สาวแท้ทั้งคู่เลยแหมเราเป็นว่าหนูไม่เคยสูบบุหรี่แต่เป็นลูกในอดีตใช่ไหมคะใช่ค่ะในอดีตแบบว่านานมากแล้วค่ะซึ่งอารมณ์เด็กๆอะค่ะเด็กมากๆแต่หนูไม่สูบค่ะไม่สูบแน่นอนค่ะถ้าสูบก็คงผอมค่ะส่วนนักร้องหนุ่มเชนธนาก็โสดอีกครั้งแล้วโดยเจ้าตัวยอมรับว่าได้เลิกรากับสาวเฟื่องละดามาได้ประมาณ1เดือนแล้วแต่ก็ยังไม่ตัดขาดซะทีเดียวเพราะยังคุยติดต่อกันอยู่ก็ห่างกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับแต่ว่าตอนนี้จริงๆก็มีกลับไปคุยบ้างครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าสนิทสนมกันเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมมองว่ายังมีเปอร์เซ็นต์ที่แบบว่าอาจจะกลับไปคุยกันได้นะเพราะว่าคือตอนนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาแอวเมืองลำปางทั้งทีหนูแหม่มกับบ๊อบบี้เลยขอนั่งรถม้าชมเมืองแบบจุใจจากนั้นแวะไปชมวิหารพระเจ้าพันองค์ที่วัดปงสนุกทำเอาทั้งคู่ถึงกับตะลึงเมื่อเห็นด้านในของวิหารที่ตกแต่งด้วยพระพิมพ์กว่า 1,000 รูปและงานศิลปะล้านนาจีนพม่าที่ผสมผสานอย่างลงตัวจากนั้นไปทัวร์กันต่อที่อำเภอแม่เมาะงานนี้เลยขอแข่งเล่นสไลเดอร์บกกับเด็กๆอย่างสนุกสนานมาตามติดคู่เลิฟตลอดทัวร์ได้วันอาทิตย์นี้บ่าย 3:10 น.ค่ะ